สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดไหลบัวกุ้งสดค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การซื้อไหลบัวมาก็ประมาณสักห0าร้อยกรัมเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นท่อนๆค่ะเราก็เอาชิ้นพอคำนะคะอ่าถ้ายาวไปเดีจะทานไม่อร่อยอันนี้ชิ้นพอคำพอนะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ชามพักเอาไว้ค่ะ ต่อนะคะอ่าเราจะใส่แครอทให้เป็นสีสันสวยงามสักนิดสักหน่อยก็ประมาณสักร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวจะซอยเป็นเอ่อชิ้นๆอ่าเล็กๆซอยหยาบนะคะอ่าหั่นหยาบเป็นท่อนๆค่ะใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะใช้กระเทียมสับวันนี้พิการจะใช้เป็นกระเทียมจีนอ่าสับสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะก็ประมาณสักอ่าสองสามกรีบค่ะ ตับแปลกได้ที่เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเช็คเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราว่าครบเรียบร้อยหรือยังต่อมานะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สําหรับจะทําผัดไหลบัวกุ้งสดของเราอว่ามีอะไรบ้างพี่การมิสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีไหลบัวนะคะประมาณห้ากรัมค่ะเราก็หั่นเป็นท่อนๆเนาะเอาชิ้นพอคํา กุ้งขาวค่ะแกะเปลือกไว้หางเอาเส้นดำออกเรียบร้อยนะคะก็ประมาณ8-10ตัววันนี้พี่การใช้เป็นไซส์ใหญ่นิดนึงกุ้งเป็นกุ้งเลยวันนี้ค่ะแครอทก็ประมาณสักร้อยกร,รัมนะคะอ่าเราผัดเพื่อให้สีสันสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยกระเทียมสับสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะอ่า หช้อนชาค่ะสีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาค่ะใส่อย่างละนิดละหน่อยเดี๋ยวเค็มเกินไปผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะผัดไหลบัวกุ้งสดของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะ พอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดก่อนอันนี้รอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะจะใช้ไฟปานกลางนะคะ,อะตอนผัดกระเทียมนี่เราจะใช้ไฟปานกลางเดี๋ยวว่าเวลาเราใส่กุ้งไปแล้วเราค่อยเร่งไฟนะคะพอพราะกระเทียมเหลืองได้ที่เราค่อยใส่กุ้งนะคะอันนี้เราก็เร่งเป็นไฟแรงได้เลยค่ะกุ้งตัวโตๆของเรานะคะ อพอผัดนะพอเขาเซตตัวนิดนึงเราก็ใส่ไหลบัวของเราลงไปผัดต่อได้เลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำหรือน้ำซุปลงไปนะคะใส่แครอทค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเออจากไหลบัวเขาจะออกมาเองอแล้วก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะอซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวาตามด้วยนะคะน้ำมันหอยค่ะ น้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะตัวไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเราชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทําการผัดนะคะให้เครื่องปรุงคลุกเขาให้เขาเข้ากันค่ะเราก็รอนะคะให้ไหลบัวเขาสุกหน่อยอจะสุกช้านิดนึงนะคะ แต่วันนี้พี่การจะผัดแบบกร,บกรอบๆไหลบัวนะคะเเขาเอามาทํากับข้าวได้หลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะแกงส้มไหลบัวออ,อร่อยสุดฟินหรือไม่ก็ส้มตําค่ะ,ะส้มตําไหลบัวกร,บกรอบนะคะอร่อยสุดฟินเลยค่ะจัดกันแบบ เขาบอกว่าถ้าใส่รวมกับเป็นแบบใส่น้ำปลาด้วยนะหมส้มตำอร่อยมากหรือว่าจะเป็นส้มตำแบบไหลบัวกุ้งสดก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะเอาไปยำก็ได้ค่ะโอได้หลายเมนูเนี่ยเจ้าไหลบัวนี่เ,เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ ทานกับเขาสวยร้อนๆนะโหอร่อยกุ้งตัวโตๆเห็นไหมคะน่าทานสุดๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะผัดไหลบัวกุ้งสดของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ